มีไม้ไหมพวกนึงใหญ่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเรียกมั้ยไม่ต้องกลัวมันมาสวัสดีครับอยู่กับผมทะโลพอดาวันนี้หลังเลิกงานครับยามเย็นชิวๆเฮ้ยเราจะไปไหนกันเก็บเกาลัดเกาลัดเกาลัดเกาหลีนะคนอาจจะไม่เคยเห็นลูกเกาลัดแล้วก็ต้นเกาลัดเป็นยังไงลูกเกาลัดลูกเกาลัดต้นเกาลัดเป็นยังไงนะเคยเห็นแต่เม็ดมันที่คั่วงานตามงานวัดตามอะไรอย่างงี้นะนี่เดี๋ยวเราจะพาดูเม็ดสดแล้วก็แบบเปลือกห่อหุ้มมันเป็นยังไงแล้วก็ต้นมันเป็นยังไงอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะในวันนี้เพิ่งเลิกงานวันนี้มองนะ6โมงก็อากาศเย็นแล้วแล้วก็เริ่มจะมืดแล้วแล้วก็มีถุงมือหนังนะครับกันหนามหนามอันนี้ก็มีแค่กรรไกรนะครับพอเลยสำหรับการหาเกาลัดที่นี่นะไปเถอะมันจะมืดแล้วไปกันเลยว้ายดูใส่ถุงมือกันหนาวนะพร้อมมาโอ้อากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วพี่ฝ่ายนะใช่แล้วนะตอนนี้ตรงนู้นเขาเกี่ยวข้าวกันนะพี่น้องดูดิโอ้รถไฮเทคมากเลยรถมันจะเรียงฟางเป็นแบบนี้เลยแล้วมันจะมีรถมาเก็บฟางเป็นก้อนโตๆนะเป็นก้อนกลมๆนะเอาไปทำไรหรือคุณฝ่ายเขาก็จะเอาไปให้น้องวัวกินเอ่ยอะไรเอ่ยนะขายได้นะเขาไม่เผานะนี่ครับมันจะเรียงอย่างนี้นะคุณป้าจอดเดี๋ยวไม่เห็นภาพนี่มันก็จะเรียงนี่นะเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนเราเดินมาเจอแหล่งน้ำโอ้มันสวยมากเลยมีนกเป็ดน้ำด้วยนี่น่าเอามันลงไปดูเนี่ยรอยคนเขาลงนะโอ้มีหอยมีอะไรโอ้ลื่นโอ้ดูสิเอาอะไรเหรอถุงยางเฮ้ยปลาเยอะนะเนี่ยปลาเดี๋ยวเรามาใหม่ไปหาเกาลัดก่อนเป้าหมายเราคือเกาลัดนะคุณฝ้ายเนี่ยคนเข้ามาเล่นน้ำกันไปเราเดินทางต่อคือนาประเทศเกาหลีแต่เม็ดข้าวไม่เหมือนเรานะเม็ดข้าวเป็นข้าวกลมดูตะวันก็เริ่มจะคล้อยแล้วตกดินแล้วนะเราต้องเร่งมือกันหน่อยนะทุกคนมันไม่มีเจ้าของเราก็กินได้อ่ะโอ้โหเฮ้ยมันเป็นเขื่อนนะทุกคนเฮ้ยมันเป็นเขื่อนนะต้นฟาร์มวัวอยู่ตรงนู้นเลยแล้วข้าสีฟ้าเจอต้นเก่ารัดแล้วหน้าตาไม่ได้อย่างนี้นะนี่ต้นเกาลัดเป็นไงอุ้ยนี่บนหัวแกนี่ข้างล่างก็มีมันก็หล่นไอ้แตกๆมันก็หล่นลงล่างนะเพื่อนเพื่อนนี่ทุกคนนี่อันนี้มันเม็ดเล็กว้าวนี่ดีใจมากถ้าแตกมันก็จะร่วงไปไหนมาดูหน่อยมาฉายให้ผู้ชมดูอู้นี่เรียบแล้วอู้ทุกคนเนี่ยคือมันร่วงเกือบเลยอ่ะโอ้โหดูเพื่อนๆดูมีซากปลาด้วยนะโอ้โหดูนู่นข้างบนนู่นจะเอายังไงวะนี่ทุกคนดูผมจะเอามันยังไงดูโอ้ยนี่อุปกรณ์แล้วก็มีแล้วไกลมาไม่ต้องถ้ามันแตกมันจะแตกนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นลูกหนามหนามแตกก็มีได้เลยเป็นลูกหนามหนามแบบนี้นี่ทุกคนนี่นะก็คือลูกหนามหนามแล้วมันจะแตกเราก็ไม่ต้องใช้กรรไกรแงะเขาก็แงะเลยมันจะมีลูกใหญ่กว่านี้นะแต่มันอยู่ข้างบนเอาไม่ได้เลยเอาได้ไม้นะเต็มเลยนะฟาดอย่างเดียวฟาดอย่างเดียวนะเพื่อนเดี๋ยวพี่จะทำการปีนละอุ้ยอย่าให้มันล่วงใส่หัวนะลิ้นเก่าลิ้นเก่าเอาเตรียมถ้ามันล่วงใส่หัวก็เจ็บอุ้ยล่วงเต็มเลยน้องพิวยอมเลยนะเอ้ายอมไหมไม่ต้องกลัวหายดีๆพอน้องพี่พออย่ามันล่วงใส่หัวเจ็บไม่เจ็บพอนี่อู้นี่น้องพี่พอทำไงได้อะลงมาเดี๋ยวเก็บรวมเลยนะเยอะ
อุ๊ยพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันล่วงไปแล้วฟาดดิครับฟาดมันก็ล่วงไปทางหูดิทุกคนแล้วเราก็มาเจอที่ต่ำๆแล้วเดี๋ยวนี้ออกแบบจะแก่นะโอ้ยลาเสียนี่เสียทิ้งไปเอาเขียวๆเนี่ยทิ้งแตกใหม่เอาเด็ดเป็นลูกมาเลยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงจับเลยไม่เจ็บถุงมือเนี่ยอยู่ในนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปลองแกะกันนะว่าดูน้องทิวเอามาอีกเดี๋ยวใส่เสื้อมานี่ตัวนี้ด้วยเนี่ยเขียวเขียวเขียวเนี่ยตัวล่างนี่เอาแต่ที่แตกๆนะนี่น้องพิวนี่เต็มเลยเออโยนเลยนี่เต็มเลยว้าวโอ้อุ้ยล่วงเม็ดล่วงเด็ดด้วยเลยอ่ะจะต้องระวังหนามหน่อยนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่หมดอ่ะหมดเลยนะครับนู่นข้างหน้านู่นไหนครับน่าเห็นไหมเห็นไหมอู้นี่เดี๋ยวจับตัวเม็ดเลยครับไปพอก่อนเดี๋ยวเราไปแกะให้ท่านชมมาครับนี่มานั่งแกะกันหนามที่ดักหนามที่ดักว่าเหม็นครับนี่ทุกคนมันจะเป็นลูกกลมๆเหมือนเม่นขนาดเนี้ยหนามมันเจ็บมากนะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือหนาๆที่เราเตรียมกายมานะลบฝังไอ้ที่เราเตรียมกายมานะเผื่อว่ามาตัดมันยังไม่แตกออกนะครับนี่เห็นปะมันจะเป็นน้ำหนามเนี่ยทุกคนเจ็บมากเลยนะถ้าไม่มีถุงมือเนี่ยจับไม่ได้เลยเจ็บมากแล้วก็แงะออกนะครับแล้วก็เอาลูกมองมาแค่นี้สดๆเลยจ้ามาเชิญแกแต่ถ้าแบบว่ามันมีเขาแล้วภูเขาที่เขาขึ้นได้อ่ะเราก็ขึ้นไปเก็บได้นะบางภูเขานี่เขาห้ามนะครับบางภูเขาเขาห้ามขึ้นแต่บางภูเขาขึ้นได้ก็ขึ้นไปเก็บเยอะมากนี่เม็ดกำลังกินนะใหญ่ไปก็ไม่อร่อยนะมันมีใหญ่มากเลยนะแต่ใหญ่ทั้งโอ้โหแต่ต้นนี้ต้นเล็กนี่ต้นเล็กดีนะกินดีอร่อยนะทะเล็กใช่ทะเล็กกินกินดิบก็ได้กินดิบก็มันแล้วก็อร่อยกินดิบคล้ายอะไรเม็ดบัวไหมเม็ดบัวคล้ายเม็ดบัวแต่ต้องใช้แรงแต่หน่อยแล้วเสียเราก็ทิ้งนี่เนี่ยเราต้องใช้มีดปอกนะมันก็จะเป็นขาวๆเนี้ยแล้วกัดกรอบกรอบกรอบมันมันนะทุกคนนั่งไปเอาใส่กระเป๋าเนี่ยเราไปร้านแล้วมาดูขั้นตอนการกินเลยนี่แค่นี้ก่อนเอากระเป๋ามาซะใหญ่เพื่อนเดี๋ยวเรากลับกันแล้วเริ่มมืดแล้วไปดูเขื่อนตรงนู้นซะหน่อยพี่พาจูงรถไปว้าวนี่เขาเริ่มปล่อยออกไปนะโอ้ดูน้ำเดี๋ยวตรงนี้เล่นได้เนี่ยไม่ใช่นี่เขาสบายไม่ลึกหรอกโอ้คงไม่ลงไม่ลงเรื่องสูงเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะไปเดี๋ยวไปต้มก่อนรัดกินกันไปไปไปไฟอะไรอ่ะแกฟันหรือเปล่าอ่ะตกใจหมานี่มากเลยต้องพิวด้วยดูมันวิ่งไปหมาทำดีว่ะวิ่งไปหมาได้เกี่ยวกันลึกเกาหลีเขาล้างเกี่ยวข้าวกันนะ
หน้าเนี่ยไวมานี่ลง4ตัว5ตัวเป็นรถเกี่ยวเล็กแม่จะเกี่ยวเร็วมากมันไม่ติดลมนะฟังฟังก็จะเลี้ยงสวยเลยดูมารอค่ะดูมาเดี๋ยวค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ไปเก็บมาเพิ่มไปเก็บที่ตลาดน้ำนี่มาดูกันเลยใกล้ๆเลยค่ะอู้มันแตกต่างกันมากเลยนะคะพี่อันนี้คือลูกที่เราเก็บอันนี้ลูกที่เราเก็บมานะคะเม็ดมันก็จะเล็กมันคนละพันกันค่ะดูโอ้ใหญ่กว่าลูกเป้าตายค่ะมันเม็ดใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันก็เนี่ยเม็ดใหญ่เราซื้อมา 8,000 8,000 วอนนะคะประมาณ230บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะตากก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเย็นเราจะต้มแล้วก็ลองกินกันว่าแบบเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่อันไหนอร่อยกว่ากันค่ะตักเถอะไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าในเฮ้าส์นี้มันอากาศร้อนค่ะข้างนอกอากาศเย็นๆแล้ว เดี๋ยวเย็นเราจะมาเก็บนะคะมาแล้วเพื่อนเขาลั่นนะครับเม็ดเล็กเม็ดยาต้มเสร็จแล้วนะครับอันนี้เม็ดพี่ทิวเม็ดเล็กพี่ฝ้ายเม็ดใหญ่นี่เดี๋ยวลองแบบต้มมันก่อนเลยชอบลูกตาใหญ่กว่าลูกตาอีกหอมหอมรู้สึกกลิ่นหอมนะครับเพื่อนหมูดูอุ้ยอุ้ยเหลือง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 อุ้ยผมพี่ทิวเหลืองแล้วผมพี่ฝ้ายเนอะลูกเล็กลูกเล็กบอกแล้วลูกเล็กอร่อยเนี่ยเพื่อนโคตรสุยเลยหวานปะหวานหอมแต่เดียวร้านจะหอมกว่านะแบบเคี้ยวกวนนะใช่เพราะอันนี้ต้มแบบต้มคล้ายๆเม็ดขนุนเลยอ่ะเม็ดใหญ่เต็มปากเต็มคำค่ะหวานหวานมาลองเม็ดใหญ่รู้เม็ดใหญ่ครับเดี๋ยวลองแกะน่าจะลูกเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่หอม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 มากเลยหอมจริงอร่อยกว่าเม็ดขนุนใช่ไหมตดคราวนี้ตดทั้งคืนนะคะกลิ่นก็จะหอมก็เต่าร้านจะมีทุกช่วงเลยคะเดือนอะไรคะพี่ฟิวสิงหากันยาค่ะกันยากันยาเริ่มหนาวหมดแล้วกันยาก็เก็บเต่าร้านได้ค่ะมาตลาดในประเทศเกาหลีนี่ก็จะแบบนำมาตั้งกันเยอะปีนึงจะเก็บได้ครั้งเดียวนะคะก็เยอะมากต้นเต่าร้านที่เกาหลีเยอะมากเลยค่ะบนภูเขาก็เยอะนะคะแล้วก็ตามบ้านคนเขาก็ปลูกไว้ค่ะคนเกาหลีเขาจะเอามาปอกเปลือกไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ใส่กับข้าวค่ะเขาจะเอาใส่ไปกับข้าวเลยค่ะตอนเวลาหุงก็จะมีพวกธัญพืชอะค่ะกัวเกาลัดเอ้ยอะไรเอ้ยน่ะใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะก็กินก็จะแซ่บเลยค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่องที่เราโทรด่าด้วยนะครับค่ะมาเลยมากเลยนะคะไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย